กินไปเล่นมุกกาแฟอยู่หลังเวทีบอกว่าอย่าไปเล่นหน้าเวทีด้วยไอ้เขาไม่ได้เล่นหน้าธรรมดาเล่นบนเวทีเลยครับดื่มทุกวันนะยิ่งเวลาผมไปกองถ่ายแล้วก็ชงกินเองสมมติเวลาดึกๆอย่างเงี้ยบางครั้งเราถ่ายซีนดึกๆมีอาการง่วงนอนกาแฟก็ความหอมกาแฟช่วยผมได้คุณเผื่อไม่ได้นอนดึกใช่ไหมนะนอนเช้าเลยครับไม่ต้องตื่นน้ำตาตื่นนะครับเช้าเยอะนะครับไม่ได้ขอเอาล่ะน้ำร้อนปริมาณที่พอดีคือประมาณหูแก้วด้านบนครับไอ้ที่ผมมีเสียดายเราเขี่ยเข้ามาได้ไหมครับได้ครับกินกินผมก็ได้ครับนั่นแหละแล้วตัวชอบครับตอนนี้ผมชอบนี่ชุดผู้หญิงนะครับไปขอโทษแชมป์ขอโทษไม่น่าเชื่อว่าชีวิตหนึ่งจะมีโอกาสได้คนกาแฟกับพี่แอฟทัศกรดึงนะครับเงี้ยก็ฝากไว้ตลอดเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะแอฟทำไมไม่เหมือนใครครับผมโอเคครับหนึ่งสองครับใครคิดครับเนี่ยในกาแฟเรดครับเขาบอกว่าคนที่คิดถึงแฟนๆคิดถึงใครบ้างโหวตกันมาซีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาคิดถึงเราแล้วก็มีอีกหลายๆคนด้วยวันนี้เขาลากคนที่คิดถึงเนี่ยมาทั้งหมดแต่ว่านี่เป็นคิวของผมกับพี่แอคซ์ออนก่อนสองคนแรกจ้ะรู้สึกไงว่าแฟนคิดถึงเราก็รู้สึกก็ดีใจนะมีคนคิดถึงดีกว่ามีคนเกลียดเราเล่นเราเล่นเลยก็มีคนคิดถึงก็ดีครับวันนี้ก็มาให้เขาหายคิดถึงกันเพราะว่าเขาอาจจะเห็นผลงานของเราจากทางละครแต่ไม่ค่อยได้เจอตัวอะไรเงี้ยวันนี้ก็มาพบปะกันหน่อยมาคนกาแฟให้กินกันมาร้องเพลงให้ฟังเล็กๆน้อยๆเป็นไงบ้างการได้มาชมกาแฟให้แฟนๆได้ไปดับประทานได้ชิมด้วยสนุกดีนะก็สนุกดีปกติชงกินเองสายตาเขาอึกแรกเวลาถ้าดื่มของเราเป็นไงบ้างเอ้าภูมิใจดิผมชงให้กินก็ต้องภูมิใจผมก็จะถามมาก่อนว่าเอาสูตรแบบไหนจะเอาสูตรเธอหรือสูตรฉันเป็นยังไงครับพี่เป็นยังไงสูตรผม122ไงกาแฟ1คอฟฟี่เมท1น้ำตาลกาแฟ1คอฟฟี่2น้ำตาล2 22เขาก็ชอบกรอบกรอบกรอบดีอยากกินไหมอยากกินอยากกินอ่ะปลาเลือกไทยคุยกันฝากแคมเปญนี้หน่อยครับก็ฝากแคมเปญของนี่กาแฟเรนครับด้วยนะครับคนที่คิดถึงนะครับวันนี้เป็นวันแรกก็จะเป็นคิวของพี่ผมกับของผมกับพี่อัศออนก่อนนะฮะแต่หลังจากนี้ติดตามมีอีกหลายคนที่คิดถึงจะเดินทางไปทั่วประเทศแน่นอนครับหลายคนก็คิดถึงละครด้วยเห็นเธอผมไม่ได้คิดเพิ่งจบไปก็คิดถึงละครที่นี่คิดถึงละครใช่ไหมปีนี้มีอะไรละครช่วงนี้พักนอนเล่นก่อนเดี๋ยวพอรู้สึกว่าได้อารมณ์แล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่นละครมันหมดฟิลหรือไงพี่เบไม่หมดฟิลครับผมชอบเล่นละครชอบร้องเพลงแต่ว่าการถ่ายละครมันหนักนะจันทร์อังคารพุธนี่ไงตั้งแต่ 6-7 โมงเช้าถึง 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยมันหนักเหมือนกันนะพอถ่ายแต่ละเรื่องเนี่ยผมก็จะทุ่มเต็มที่แล้วก็จะรับทีละเรื่องพอจบเรื่องนึงปุ๊บก็พักหน่อยแล้วค่อยเปิดอีกเรื่องนึงเพราะว่ารู้สึกว่าก่อนจะเป็นเรื่องนี้ก็พักเกือบปีเหมือนกันนะเกือบปีแล้วก็เปิดเรื่องนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เพิ่งจบไปก็อาจจะพักสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพักยาวไหมเลยนะพักยาวไหมพักยาวไหมก็ตอบไม่ได้นะพักสักหน่อยเดี๋ยวพอได้อารมณ์ปุ๊บก็เดี๋ยวเข้าไปคุยว่าผมพร้อมแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นห่วงเบอร์หนึ่งของช่องมั้งเหรอไม่เป็นก็เบอร์หนึ่งของช่องแล้วพักนานๆเดี๋ยวคนอื่นมาแทนนานน้องๆในช่องมาเยอะตอนนี้โอ้ยเราให้เขาเถอะเต็มที่แล้วในคนในบริษัทเดียวกันเนี่ยเขาก็ปรึกษากันและเขาเข้าใจกันไม่ได้มีการแข่งขันกันอะไรเงี้ยคนก็แต่ว่าตำแหน่งลูกรักจะหมดไปอะไรเงี้ยเอาเลยเต็มที่เรายินดีอยู่แล้วเป็นลูกรักมันก็มันดีนะให้คนอื่นมาเป็นแทนมันก็เดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่ามันมันยังไงมันสนุกนะคุณจะได้รับโทรศัพท์จากเจ้านายโดยตรงมันนะจริงๆแล้วอันนี้จะเดี๋ยวดิเดี๋ยวโดนไล่ออกหรอกตอนนี้แม่คนจะมาแทนที่อะไรกันไม่ซีเรียสครับเพราะว่ายังไงคนในบริษัทเดียวกันมีอะไรเราให้คำปรึกษากันคือเวลาอยู่ในบริษัทเนี่ยมันก็จะมีการเจอการคุยเล่นเล่นกันเฮฮากันเป็นเหมือนพี่น้องกันแต่พออยู่ภายนอกคนก็จะมองขำๆว่าเอ้ยเรามาแข่งกันไม่ล่ะอะไรแต่จริงๆข้างในไม่ใช่ผมไม่อยากเปรียบเทียบน้องฟิล์มอะไรเงี้ยครับใช่น้องฟิล์มก็เจอกันในบริษัทเนี่ยก็จะเล่นกันคุยกันแซวกันมีอะไรคุยกันตลอดนะแต่ว่าข้างนอกคนจะบอกโอ้แข่งกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นกระแสสนุกสนุกเฉยๆคนก็มองว่าเราแข่งกับฟิล์มแข่งกันก็สนุกดีมันจะได้มีกระแสให้มันเปรียบเทียบแบบขำๆอ่ะแต่พอเรารู้ว่าในใจจริงๆแล้วก็เป็นพี่น้องกันพี่พลอยเขาเริ่มมีมาพูดให้ฟังยังคะว่าแบบตอนนี้มีพรทำงานดีนะยังเลยนะแต่ว่าเราเห็นผลงานของเขาโอ้แจ่มเหมือนกันนะเด็กกว่าใหม่กว่าสดกว่าแล้วก็มีรอยยิ้มที่ครองใจคนทั้งประเทศผมคนนึงก็เป็นแฟนคลับของเขาแอบกลัวไหมคะไม่กลัวก็ว่าจะขอเบอร์เขาอยู่เหมือนกันเหมือนจะดันดันน้องๆในช่องโอ้ยผมดันทุกคนใครมีความสามารถใครเก่งใครเจ๋งดันให้หมด
เหนื่อยแกเหนื่อยกับเบอร์หนึ่งช่องเหรอพี่อะไรนะเหนื่อยกับเบอร์หนึ่งช่องไม่ได้เหนื่อยผมบอกแล้วเราไม่ได้กักตำแหน่งตรงนี้และตำแหน่งตรงนี้เป็นแหน่งที่คนเขามอบให้อะไรเอามอบให้ก็รับใครจะมารับด้วยก็เอายินดีต้อนรับแต่ก็ยังยืนหนึ่งอยู่อะไรนะยืนหนึ่งยืนหนึ่งไหมผมตอบเองไม่ได้หรอกมันน่าเกลียดก็ให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเขาตัดสินเอาแต่ก็รับงานละครเรื่อยๆแหละพี่ไม่ทิ้งนะก็ไม่ทิ้งงานละครแต่ว่าช่วงนี้ก็แค่พักก่อนเฉยๆพี่ขาอย่างงานละครเนี่ยคือพี่จะรับปีละเรื่องหรือว่าแบบแล้วแต่เราเลือกมากขึ้นหรือยังคือผมไม่ได้เหมือนกับว่าเลือกหรือว่าเอาใจตัวเองนะเพียงว่าแล้วก็คุยกันกับผู้ใหญ่ด้วยความประนีประนอมว่าตัวนี้เราขอพักสักครู่นะแล้วเดี๋ยวพอเราได้โอกาสปุ๊บเราพร้อมแล้วก็รับละครจ้ะอีกเรื่องนึงค่ะพี่เรื่องของงานเพลงครับอย่างภาพเก่าคือเหมือนได้ยินในละครทำรักปั้นมาแล้วจ้ะอันนี้เห็นได้ยินว่าทำมา3ปีนี่มันยังไงครับคือเพลงภาพเก่าเนี่ยผมทำมาตั้งแต่3ปีแล้วละนะแล้วก็คือผมจะชอบทำเพลงเก็บไว้ในลิ้นชักเยอะแยะมากมายลิ้นชักก็จะเก็บไว้ที่บ้านผมบ้างเก็บไว้ที่บริษัทบ้างอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเพลงภาพเก่าเนี่ยเพิ่งเอามารีโนเวทใหม่เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะก็เล่นเป็นโนบโดยพี่ป้อมออโตบานแล้วก็เอามาร้องใหม่ทีนึงว่าเสียงตอนนั้นมันคือ3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอามาใช้ในละครสงครามนักปั้นแต่จริงเพลงนี้ถูกทำไปไว้เมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วล่ะกระแสตอบรับหลังจากออกมาเป็นไงบ้างยังดิออกวันนี้ออกวันนี้นะออกวันนี้ฝากด้วยนะครับเพลงภาพเก่าออกวันนี้มันได้กลับมาอีกครั้งนึงมันก็สนุกดีนะเหมือนกับว่าเอ้ยอยู่ดีๆเพลงที่เราทำอย่างเงี้ยมันไปเหมาะสมตรงกับละครเรื่องสงครามนักปั้นพอดีแล้วก็ได้เอาเพลงลงไปตรงนั้นเราจะได้มีซิงเกิลออกมาโดยปริยายด้วยอันนี้ต้องทำถ่ายทำเอ็มวีไปแล้วหรือยังคะยังครับยังครับก็เอาเพลงเนี่ยไปใส่ในสงครามนักปั้นก่อนแล้วก็ปล่อยให้ดาวน์โหลดใน iTunes Spotify KKBOX จุกอะไรก็ KKBOX ไม่มีแล้วในจุกในอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้ดอกจันทร์1 3แล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เต็มที่แต่ว่าไม่ใช่เพลงประกอบละครแต่ซิงเกิลของพี่เลยเป็นซิงเกิลของผมเลยที่เอาไปสอดแทรกไว้ในละครแสดงว่าก็รวบรวมไปเรื่อยๆเผื่อมีอัลบั้มแน่นะคุณรวบรวมไปเรื่อยๆจริงๆผมทำเพลงเก็บไว้เยอะมันแล้วแต่ว่าจังหวะไหนเหมาะสมที่จะเอาเพลงอะไรออกมาแต่ถ้าอย่างเช่นเนี้ยเพลงภาพเก่าเนี่ยดนตรีมันเก่าไปแล้วจริงๆตอนนั้นก็เลยเอามาทำใหม่ไอ้ดนตรี3ปีแล้วก็เสียงร้อง3ปีแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ไอ้แบบนี้คือเอามาทำใหม่จ้ะคอนเสิร์ตใหญ่จะมีไหมครับปีนี้คอนเสิร์ตใหญ่ก็ต้องรอลุ้นหรือทำเพลงมันเปี้ยง 3-4 เพลงก่อนเปิดคอนเสิร์ตใหญ่เลยอะไรฮะคิดถึงคอนเสิร์ตใหญ่นะก็มันเหมือนกันนะเดี๋ยวทำเพลงให้ได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวทำคอนเสิร์ตใหญ่กันจะมีลุ้นไหมหรือยังไม่ชัวร์ก็ต้องดูกระแสเพลงก่อนว่ายังไงครับเต้นไหวพี่เฮ้ยเต้นไหวดิแหมยังเมื่อกี้ที่ผ่านไปคุณได้ดูเปล่าเต้นเกือบตกเวทีอ่ะไข่ข้อยังดีเนาะไข่ข้อยังดีเฮ้ยไม่แก่ด้วยโอเคครับ